มาแล้วทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้เริ่มชาเลนจ์วันแรกด้วยชาเลนจ์โนมคริสต์มาสว้าววันนี้แบบทำไมข้างหลังมันมองไม่เห็นโอ้เดี๋ยวจีขอจัดไฟแป๊บหนึ่งนะโอเคสวัสดีค่ะคุณกุ้งคุณกุ้งปวริษาอ่ะมีใครอีกใครมารายงานตัวบ้างอ่ะสวัสดีค่ะพี่ปูวันนี้เราจะชาเลนจ์กันซึ่งจินจะบอกเงื่อนไขชาเลนจ์ของครั้งนี้เนาะเพราะว่ามันมีการคอมเมนต์มาคราวที่แล้วว่าเอ้ยทำทุกวันมันไม่ชาเลนจ์แบบมันชาเลนจ์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีคนไม่ดูอยากจะขอเป็นวันเว้นวันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะก็เลยอย่างงี้ค่ะก็เลยจะเป็นชาเลนจ์ทั้งหมดจินอยากจะได้ชาเลนจ์ประมาณ5วันแต่ว่าจะอารมณ์อร่วยให้นะเป็นวันเว้นวันชาเลนจ์โอเคไหมซึ่งระหว่างในช่วงเนี้ยจริงก็จะทำคลิปเข้าไปเป็นแทนแบบวันที่ชาเลนจ์นั้นๆน่ะทำคลิปหมายถึงคลิปสั้นวาดรูปดูดเดิลทั่วไปอ่ะเนาะตั้งใจว่าเราจะทำโนมในสไตล์ดูดเดิลแบบไม่ดีเทลเยอะแต่เน้นน่ารักเน้นวัยแล้วกันซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มหาไอเดียกันนั่นแหละค่ะแล้วที่เราเลือกคริสต์มาสก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเดือน10 11 12เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลของดิจิตอลอาร์ตอยู่แล้วเนาะคือไหนๆเราก็จะฝึกชาเลนจ์ไปด้วยก็เอาให้มันขายได้ไปด้วยไงโอเคไหมก็เอาใหม่นะทวนนิดนึงสรุปว่าเป็นชาเลนจ์วันเว้นวันทั้งหมด5วันนะคะเริ่มต้นที่วันนี้แล้วก็จะสลับวันกันไปเรื่อยๆเผื่อทุกคนส่งกันบ้านในระหว่างที่วันที่ทุกคนส่งกันบ้านอย่างเช่นวันเนี้ยวันที่10ใช่ไหมจะส่งกันบ้านวันที่11ซึ่งวันที่11อ่ะจินก็จะทำคลิปสั้นๆแบบพวก Doodle Art ถ้าใครอยากจะชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มปกติแบบทุกวันมันหนักไปพอเป็นวันเว้นวันแล้วถ้าใครแบบรู้สึกว่าวันเว้นวันมันไม่พอก็ทำชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มจากคลิปสั้นต่างๆละกันเนาะโอเคทุกคนอ่ะพร้อมกันไหมวันนี้เปิดชาเลนจ์วันแรกถ้าเกิดว่าวันนี้ทำภาวะแล้วทุกคนจะต้องทำการบ้านด้วยนะจ๊ะส่งการบ้านจริงด้วยนะจ๊ะอ่ะใครที่อยู่พร้อมที่จะทำการบ้านกด8มาให้จริงหน่อยค่ะต้องการที่สุดก็คือต้องการให้ทุกคนมีงานออกมาจริงๆนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวโอเคไหมจะเก็บไว้ดูวันพรุ่งนี้แล้วส่งวันพรุ่งนี้ก็ไม่ว่าอะไรเลยนะคะมาวันนี้ใครจะดูแล้วส่งกันบ้านเราชาเลนจ์วันเว้นวันแล้วนะเราชาเลนจ์วันเว้นวันให้แล้วสวัสดีค่ะ8คุณวันนี้มาพร้อมเลยสวัสดีค่ะ8คุณนิ้งสวัสดีค่ะน่ะพี่ปูกด8มาแล้วนะคะคุณกุ้งกด8มาแล้วมีแบบเขาเรียกว่าเป็นคำป้องกันตัวเองนิดนึงว่าจะพยายามนะคะจริงเข้าใจเหมือนจริงแหละว่าจริงก็จะพยายามที่จะมาชาเลนจ์ให้ได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจริงก็พยายามโพสต์ได้ทุกวันคำนี้มันแบบว่ามันเป็นคำที่แบบแอบป้องกันเรานิดนึงแต่มันก็ต้องประมาณนั้นจริงๆแหละอ่ะพี่น้อยมาแล้วสวัสดีนะคะพี่น้อยโอเคทุกคนพร้อมทำการบ้านพร้อมส่งเลิศโอเคเราไปกันที่หน้าจอของเราเลยวันนี้เราจะมีชาเลนจ์ใหม่เนาะคริสต์มาสโนมนะคะโอเคจริงขอเปลี่ยนคุณสุภาพรบอกว่าจะพยายามค่ะได้เลยได้เลยโอเค1 2 3
โอเควันนี้มีแผลด้วยนะทุกคนแบบต่อยมวยมาซัดซะเต็มกำลังเลยจ้าสั่นมือนะจ๊ะก็แดงกันไปตามกันนะคะอ๋อวันนี้ทุกคนเมื่อเช้าจิมมาไลฟ์ตอนประมาณเที่ยงมาไลฟ์รีวิวฟิล์มที่เพิ่งได้มาใหม่เป็นไงทุกคนเนียนเนาะเนียนกริปเลยจริงคิดว่ามันน่าจะเวิร์กแต่พอแบบ first impression ก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าตัวเองใช้ฟิล์มกระจกมาแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นฟิล์มกระดาษอย่างเงี้ยคือเขาเคลมว่าสียังสดอยู่จริงก็เลยซื้อของโฟกัสนะคะกล่องหายไปแล้วกล่องเอาทิ้งไปแหละเป็นของโฟกัสนะคะฟิล์มกระดาษที่ฟิล์มกระจกที่เนื้อเป็นกระดาษอะนะมันจะได้ฟิลขู่ขะเหมือนกันนะคะโอเคเราจะไปเปิด challenge ใช่ไหมอ่ะเจียเปิดภาพ 3,000x3,000 นะคะขึ้นมานะคะโอเคเปิดไว้ก่อนเตรียมใจไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้หาไอเดียใช่ไหมไอเดียคริสต์มาสเนี่ยจินเคยทำส่งให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของฟรีในคลาสวาดสัตว์แต่ว่าไหนๆเราก็จะมาชาเลนจ์กันอยู่แล้วเราฝึกลิสต์กันเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ฝึกคิดเวลาเอาไปทำคนเดียวเอาไปทำเองเนี่ยมันจะได้นึกออกนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างอะถ้าพูดถึงโนมกับคริสต์มาสทุกคนนึกถึงอะไรคะหัวข้อตอนนี้เนาะเสียงปากกามันจะชัดชัดมากเลยนะไม่รู้คุณทุกคนได้ยินหรือเปล่าโนมบวกคริสต์มาสนะคะฟีลเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆอะจริงๆเลยนะโนมคริสต์มาสทุกคนนึกถึงอะไรคะเดี๋ยวจะขอดักไว้ก่อนนะโนมก็ต้องนึกถึงโนมดิคือตอนนี้ตัวหลักเนาะตัวหลักของเราคือโนมเราจะหาอันนี้อิเลเมนต์รองการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราจะทำออกมาในสไตล์น่ารักนะคะไม่ดีเทลเยอะเพราะฉะนั้นแบบแปลว่าเรามีเวลาวาดอิเลเมนต์เยอะหน่อยอ่ะพี่ปูบอกชุดซานต้าค่ะไม่สองละกันเพราะเมนก็คือโนมเนาะ1คือชุดซานต้ามีนักเรียนคลาสวาดสัตว์นี่คือแบบไปดูวันนี้ปะไปดูในคลาสวาดสัตว์แอบไปดูคลาสวาดสัตว์แล้วก็มาบอกคือซึ่งจริงก็จำไม่ได้หรอกเดี๋ยวจริงขอนึกด้วยจริงๆแก้วกาแฟก็ได้เนาะแก้วกาแฟแล้วแบบโนมโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแก้วกาแฟก็ได้แต่มันอยู่ที่เราจะขึ้นธีมอะไรเดี๋ยวเรามาลิสต์ก่อนแล้วค่อยเลือกแล้วกันเนาะเผื่อไอ้ที่เราลิสต์เนี่ยจะได้เป็นแบบชุดคริสต์มาสชุดอื่นๆอ้าวคุณสุธิพรสมัครร้านดีไซน์วันเดอร์แล้วเขาอนุมัติเร็วมากเอ้ยแตกต่างนะเนี่ยวันนี้มีคนไปบ่นกับจีนเหมือนกันจะบอกว่าร้านเขาอะ 2,000 กว่าเซลใน Etsy นะคะแล้วเขาส่งงานให้ดีไซน์วันเดอร์ไม่ผ่านจริงก็เลยคิดว่ามันเป็นเพราะร้านอะขายดีจนเกินไปจริงๆนะคือเขาดูเรื่องนี้ด้วยนะคะเหมือนว่าเราไปก๊อปงานคนอื่นมาหรือเปล่าหรือว่าแบบงานเราทำดีเกินไปพรีเซนต์เราทำสวยเกินไปแบบโปรเฟชชั่นอลอะคือเว็บบางเว็บอะอาจจะมองจริงๆ CF อะตัว Creative Fabrica ก็สนใจนะเหมือนแบบอะไรที่มันดูแบบง่ายแล้วแบบดูคนทำจริงๆอะเขาจะเปิดใจแต่ถ้าแบบมาโปรเลยอะไรเงี้ยเขาจะคิดหนักอันนี้คือแปลกแหละแปลกเขากลัวว่าเราก๊อปแต่ไม่ใช่ว่าคนผ่านแล้วงานจะไม่ดีนะอย่างจริงก็ผ่านไวอนุมัติวันนี้มีคนบ่นทั้งอนุมัติเร็วอนุมัติช้าแล้วก็ยังไม่อนุมัติหลายรูปแบบเนาะดีไซน์บันเดิลก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะตอนนี้จินได้ประมาณ900กว่าเหรียญละกำลังจะแตะ1,000 เหรียญน่าจะปีนี้แหละหวังว่านะย้อนแบบค่อยๆมาเหลือเกินอ่ะครูคิดอะไรออกกันบ้าง3คือตอนนี้เราจะวาด5ตัวใช่ไหม5ตัววันเว้นวันนะ
อ่ะสำหรับคนมาช้าเราจะได้แบบตามกันทันวันเว้นวัน5ตัววันเว้นวันซึ่งเราจะต้องคิดคอนเซปต์ของ5ตัวเนี้ยไว้ให้เสร็จว่าเราจะวาดเอาโนมมันจับคู่กับตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะแก้วกาแฟพี่ปูบอกถุงของขวัญถุงของขวัญก็มีของขวัญใช่ไหมคือไม่ค่อยได้คิดอะเอาจากที่นักเรียนพิมพ์มาแล้วของขวัญ นะคะคุณนี้บอกว่ายังไม่กล้าสมัครดีไซน์บันเดิลเลยค่ะงานน้อยเอาจริงมาประมาณ 15-20 งานก็น่าจะได้แล้วแหละลองดูค่ะลองดูไม่ผ่านก็แค่เดี๋ยวมาเก็บพอแล้วก็ส่งงานใหม่กวางเรนเดียร์คือถ้าไม่ผ่านเขาจะบอกเหตุผลไงแต่วันนี้แบบจินนึกเหตุผลของเขาไม่ออกจริงๆเพราะว่าร้านเขาก็ทำพรีเซนต์ดีอะแล้วก็ทำงานดีด้วยนะพรีเซนต์คือน่ารักทำงานน่ารักด้วยนะแล้วขายได้เยอะด้วยแล้วก็แปลกใจว่าทำไมเหมือนกันเกล็ดสโนว์นะคะนั่นก็คือเกล็ดหิมะสโนว์เฟล็กนึกถึงอะไรอีกกระดิ่งไหมกระดิ่งแปดนึกถึงพวงดอกไม้จริงๆต้องพาไปดูตลาดก่อนนะว่าเขาชอบวาดโหนคู่กับอะไรกันแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราลองลิสต์ขึ้นมาก่อนเขียนทุกอย่างเท่าที่นึกออกอันนั้นแหละแบบจินตนาการจะกว้างไกลแล้วก็ลิสต์จะเยอะมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันอ่ะต่อเยอะแยะยุบยับสวัสดีค่ะคุณบาสบอกว่ามิสอะไรอ่ะมิสเตอร์โทรหรอคืออะไรอ่ะอันนี้จริงไม่รู้อ่ะพี่ปูบอกว่าคุกกี้ขนมปังขิงคือทุกคนรีเควสส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ที่โหวตกันมาก็มีหลายเสียงแหละมันมีประมาณ10กว่าแล้วมั้งแล้วส่วนใหญ่ก็คือเทมาให้โนมไอ้ส่วนใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็มีประมาณ 3-4 เสียงเองนะคะไม่ได้เยอะก็เลยแบบเราก็เลยคิดว่าวาดเมนอะเป็นโนมเนาะเป็นวาดเมนเป็นโนมคือฝึกวาดโนมแล้วก็บวกอิเลเมนต์สักอิเลเมนต์หนึ่งต่อวันนะโนมบวกอิเลเมนต์อย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปเล่นอะมันจะได้คล้าๆกันได้มันคือพวงดอกไม้แดงๆเขียวๆที่อ๋อมันอันนั้นแหละอันนั้นแหละคุณบาจินมาถึงตัวนั้นแหละโอเคเดี๋ยวจินวงเล็บให้จริงก็เรียกไม่ถูกจริงเรียกพวงดอกไม้อย่างเดียวมิสเตอร์โทไม่รู้จักนะเนี่ยไม่รู้จักว่าเขาเรียกยังไงโอเคขนมปังขิงแล้วมีอะไรอีกคะทำไมมันดูไม่ไหลเลยล่ะทุกคนคิดไม่ออกกันหรอคริสต์มาสนะอ้าวเนี่ยทุกคนไม่เอาจริงเอาแล้วนะต้นคริสต์มาสไงต้นคริสต์มาสดาวแคนดี้เคนอะตัวตกแต่งอะตัวตกแต่งต้นคริสต์มาสอะพวกแคนดี้เคนอะไรอย่างเงี้ยกับอีลูกระเบิดเนี่ยมีใช่นะเขาเป็นห่วงหรอเขาเป็นห่วงมีอะไรอีกห้าตัววันเว้นวันเราลองคิดถึงทีมสิเราลองคิดถึงทีมว่าถ้าเกิดโนมเนี่ยจะไปอยู่ในแบบนี้แล้วเราก็จะโอเคจริงๆรถกระบะก็ได้ป่ะรถกระบะรถกระบะก็ทำเป็นแบบสีเขียวแดงซะ
ใช่ป่ะทำสีเขียวแดงซะเอากระดิ่งเอานู้นเอานี่เอากวางเรนเดียร์มาลากรถกระบะก็ว่าไปได้หลายมุมนะหน้าข้างแล้วก็ท้ายรถก็ได้อ่ะกระดิ่งไปแล้วมีใครนึกอะไรออกอีกไหมเดี๋ยวน้องจะพาไปหา Pinterest แล้วนะไปหาพี่ Pinterest เออถุงเท้าลายทางขาวแดงเขียวลายทางขาวแดงเขียวลายทางขาวแดงเขียวเอาเป็นเชือกไหมเนาะเชือกหรือว่าแบบธงขาวแดงเขียวขาวแดงเขียวนี่ก็เอาเป็นโทนสีได้เลยนะเนี่ย16ถุงเท้าตกแต่งโอเคค่ะ17คุกกี้ขนมปังขิงมันคืออันเดียวกันนะคะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเอาตุ๊กตาหิมะมาแทนขนมปังขิงตุ๊กตาหิมะคริสต์มาสเนี่ยเจ้าเนี่ยน่ารักไม่เปลี่ยนเลยอะปีที่แล้วก็เป็นอย่างงี้ชุดนอนคริสต์มาสอันนี้บวกกิ่งไม้ไปด้วยแอบเห็นแวบๆตรงนี้มีกิ่งไม้จิ้มปรับอันนี้ให้เล็กเล็กลงได้ไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนอะไรนะชุดนอนช็อกโกแลตร้อนช็อกโกแลตร้อนนี่มันเป็นยังไงเสิร์ฟในถ้วยเหรอนี่มีตะเกียงด้วยมีตะเกียงดาวหัวใจขอเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะมันเป็นอิเลเมนต์เล็กๆคืออย่างน้อยอะเราต้องคิดทีมให้เขาก่อนอะว่าจะเอาประมาณไหนจะเอาเป็นโนมคู่กับกล่องของขวัญอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวาดกล่องของขวัญแบบหลากหลายรูปแบบใช่ไหมอาจจะเป็นโนมพิงของขวัญบ้างเอาเป็นโนมแบบนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ข้างหน้ากล่องของขวัญหรือว่าปีนกล่องของขวัญหรือชะเง้อมาจากกล่องของขวัญหรือแอบอยู่ข้างๆกล่องของขวัญอย่างเงี้ยเออพอเราคิดอย่างเงี้ยมันก็โอเคขึ้นเนาะแบบมันจะได้คิดทีมเขาไงอย่างเช่นที่จินแบบแก้วกาแฟใช่ไหมก็ได้หมดพิงแก้วกาแฟจะยืนแล้วก็ไขว้ขาพิงแก้วกาแฟหรือว่าจะนอนหน้าแก้วกาแฟหรือว่าจะอยู่ในถ้วยกาแฟจะยังไงล่ะจะทำเป็นจับแก้วแต่คือแก้วใหญ่กว่าตัวเขานะเราก็ทำเป็นจับแก้วแล้วก็หันหน้ามาแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันต้องคิดทีมให้เขานะแบบพอเราวาดแบบถ้าเราไม่คิดทีมให้เขาอ่ะมันจะสะเปะสะปะเลยทุกคนชุดนั้นอ่ะมันก็จะงงๆแต่ถ้าแบบเราตั้งใจมาคละอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของทีมเนาะคุณมูนี่บอกว่าช็อกโกแลตร้อนเป็นแก้วโอเคแล้วก็การ์ดแล้วก็ลิปบิ้นมีอะไรอีกจ๊ะถุงเท้าไปเลยอะเทียนหมวกขนสัตว์ตะเกียงเมื่อกี้จริงคิดออกใช่ไหมตะเกียงอ
วกขนสัตว์หมวกขนสัตว์เป็นยังไงอะปุยปุยอะหรอเทียนเราจะเอาอะไรเป็นตัวหลักให้กับโนมดีคะเราจะเอาโนมคู่กับกวางเรนเดียร์โนมคู่กับกล่องของขวัญหรือว่าโนมคู่กับบ้านแบบนี้ก็ได้นะบ้านที่มีปล่องไฟอ่ะโอ้ทีนี้วาดกันมันเลยอ่ะชาเลนจ์ของจริงมีหิมะคลุมเห็นไหมหรือว่าจะเอาโนมกับต้นคริสต์มาสลากเลื่อนหรือว่าโนมกับรถกระบะเอาโนมอะไรกันดีเดี๋ยวจินวงให้แล้วก็เลือกกันนะเดี๋ยวเตรียมโหวตกันนะ14คนที่ผ่านมาดูไม่ได้ผ่านดูเขาดูแกอยู่จินเอ้ยรถลากเลื่อนชุดเอลเขียวอันเป็นชุดของโนมเนาะผ้าพันคอไม้กวาดยังจำเป็นอยู่ไหมเตาผิงชุดเอลเตาผิงผ้าพันคอเอาอีกสักอันได้ไหมอ่ะอีกชุดอีกตัวหนึ่งได้ไหมทุกคนคิดออกไหมเตรียมจะโหวตเนี่ยอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไฟสายไฟอ่ะไฟประดับเมื่อกี้เรามีเชือกกับธงประดับไปแล้วใช่ไหมไฟประดับโอเคจาก30อย่างที่เรามีนะคะทุกคนเราสามารถจะคละแบบทุกเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งนะหนึ่งที่เราขายได้ก็คือบัตรสแตมป์เลยแต่ว่าทั้งหมดนี้เลยนะไม่ต้องคิดทีมก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มลักษณะโนมเป็นแบบยกย้ายคือย้ายมือย้ายแขนเปลี่ยนท่าทางของโนมไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอิเลเมนต์ต่างๆเอามาประดับตกแต่งก็คือแล้วแต่ว่าลูกค้าเราลองนึกภาพว่าลูกค้าเขาจะเอาไปทำอะไรถ้าเขาเอาไปทำ PNG ขายไปทำคลิปอาร์ตขายต่ออย่างเงี้ยเขาก็ควรที่จะแมชอะไรกับอะไรได้บ้างเราจะต้องลองไปคิดต่อแบบนั้นโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจินขอวงให้ก่อนนะว่าในเมื่อโนมมันเป็นตัวหลักใช่ไหมเราจะให้อะไรมันเป็นตัวที่แบบมาคู่กันให้มันเป็นทีมกับโนมได้บ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเอาชุดซานต้าเลยก็ทำได้นะแต่ว่าโนมแต่ละตัวก็ต้องใส่ชุดซานต้าแต่ละแบบไม่เหมือนกันคืออย่างน้อยก็คือท่าทางของโนมอ่ะไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็จะถ้าเอาชุดซานต้ามันก็จะแบ่งเป็นต้องไปคิดท่าต่อถ้าเอาแก้วกาแฟก็จะไปคิดท่าต่อเหมือนกันแล้วก็แก้วแบบไหนบ้างอ่ะกล่องของขวัญนี่นะคะอันนี้วิคิดท่าโนมต่อต้นคริสต์มาสก็เหมือนกันคิดท่าโนมที่มีต่อต้นคริสต์มาสต่อกวางเรนเดียร์มันก็ได้นะแต่มันเป็นคีย์ค่อนข้างรองคือเราจะต้องวาดกวางเรนเดียร์ตลอดอะทุกๆตลอดนอกจากจะคิดท่าโนมแล้วเราก็จะคิดท่ากวางเรนเดียร์ด้วยว่ามันทำท่าอะไรเมื่อโนมทำท่าอย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จก็คือมี5ต่อ5นั่นแหละเผื่อก็ได้อันนี้ชาเลนจ์มากเลยนะชาเลนจ์คืออะไรไม่อยากทำแต่ต้องทำอะอารมณ์นั้นท่ากวางด้วย
ค่านมด้วยรถกระบะอันนี้ก็คือถ้าเพราะว่าเราลิสต์บริเวณของรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าหน้าได้ข้างได้ท้ายรถได้เนาะมีอะไรอีกอันไหนที่อันนี้ก็ชาเลนจิ่งกว่ากวางอีกนะคะก็คือต้องไปหาต่อท่าโน้มบวกรูปแบบบ้านชุดเอลสีเขียวก็ได้อันนี้ก็เป็นท่าโน้มอย่างเดียวพวงดอกไม้ก็ยังทำได้อยู่นะเกล็ดหิมะก็ทำได้ให้โน้มถือทำท่าต่างๆโน้มถืออันนี้ก็ต้องไปคิดต่อว่าท่าโน้มแล้วก็รูปร่างเกล็ดถุงเท้าตกแต่งก็ทำได้นะคะลายถุงเท้าคือจินเขียนเอาไปคิดต่อนะคือทุกคนสามารถเอาที่จินวงอ่ะไปทำงานได้เลยด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเอาแค่ที่จินจะเลือกวันนี้ด้วยซ้ำเหมือนคิดให้อ่ะว่าจะเอาอะไรคู่กับอะไรได้บ้างถุงเท้าตกแต่งก็จะเป็นลายถุงเท้ารูปแบบถุงเท้าก็อาจจะซ้ำกันได้เนาะแล้วก็ท่าทางของโนมจินเขียนเป็นท่า G นะตัวอื่นอ่ะก็จะเป็นอิเลเมนต์อ้างอิงแบบคอยเอาประดับตกแต่งอย่างเช่นรถกระบะอาจจะมีไฟสายแบบไฟประดับอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตหลอนชุดนอนคริสต์มาสอ่ะอันนี้ได้อันนี้ก็ต้องหาแบบลายชุดนอนแล้วก็ท่าของโนมอ่ะที่เขียนจีธรรมดาลดลงเรื่อยๆขนมปังขิงมันก็ทำได้อ่ะตุ๊กตาคีมาก็ทำได้อีกแหละนะคะก็คือต้องไปคิดต่อรูปแบบขนมปังขิงมันก็มีหลายหน้าเนาะแล้วก็ท่าของโนมอาจจะจับมากัดอย่างเงี้ยก็ได้ท่าโนมตุ๊กตาหิมะก็รูปแบบตุ๊กตาหิมะแล้วก็ท่าโนมเหมือนเดิมกับตะเกียงยังใช้ได้เลยทุกคนผ้าพันคอยังใช้ได้เลยแต่ก็พอก่อนเอาตะเกียงเราเขียน2รอบอะทำไมอะทำไมบางคนอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะโอ้ยมันแบบเวลาไปลบบนฟิล์มกระดาษมันโอ้สงสารน้องอ่ะเอาอะไรดีล่ะถ้าเกิดว่าตะเกียงมันซ้ำนึกไม่ออกแล้วอ่ะมันตันเพราะว่ามันขี้เกียจคิดแล้วนะตอนนี้ซึ่งนมก็จะมีผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเราก็ไปคิดต่ออีกทีอันนั้นอะเป็นนมผมเปียนมแบบเข่าแบบไหนเข่า2ชั้นเข่า3ชั้นเข่าหยิกหรือว่าเข่าแบบกลมๆนุ่มๆอะไรอย่างงี้นะเราก็แบบคิดต่อกันไปเห็นไหมมันก็จะมีนมแบบอ่ะเห็ดก็ได้เห็ดได้ไหมได้เลยพอยังจีนอ่ะพอยังอ่ะเห็ดละกันเห็ดก็เป็นคีย์ได้เหมือนกันแบบเป็นบ้านเห็ดอ่ะโอ้ยบ้านเห็ดก็ต้องไปดูอะไรคะลักษณะบ้านแล้วก็ท่าโน้มคือทุกอย่างมันได้หมดเลยอะจริงๆอะมันจะเยอะไปไหมอะเดี๋ยวจริงขอเลือกมาสัก5อย่างแล้วกันเนาะ3อย่างก็แล้วกัน3อย่างให้แบบว่าให้แบบว่าพอได้ชาเลนจ์แล้วก็จะได้ไม่ต้องเลือกยากกันนักนะ
อ๋อจินเอาจินเอาตุ๊กตาหิมะโอเคทั้งหมดทั้งมวลเหลือเท่านี้อ่ะเราจะมาเลือกกันต่อว่าเราจะให้โนม x กับอะไร1 2 3ค่ะตุ๊กตาหิมะถุงเท้าแล้วรถกระบะยากหมดเลยสำหรับจริงเอาถุงเท้าน่าจะง่ายสุดอืมพิมมา1 2 3นะ1 3จะเอาอะไรตุ๊กตาหิมะถุงเท้าหรือว่ารถกระบะคิดนานเลยทีนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะว่าอิเลเมนต์อื่นๆเราจะไม่ได้วาดกันนะคะมันจะได้วาดอยู่แล้วแหละมันจะได้วาดอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละตัวเนาะมันอยู่ที่ไหนมันตกแต่งได้หมดเนาะแม้กระทั่งลวดลายอย่างถุงเท้าเองอ่ะก็จะถูกคิดลวดลายมาด้วยเออก็ถูกคิดลวดลายมาด้วยว่าอาจจะเป็นอิเลเมนต์อาจจะเป็นรูปเกล็ดหิมะก็ได้เป็นอยู่บนลายถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอิเลเมนต์ที่เราลิสต์มามันใช้ได้หมดนะคะโอเคตอนนี้ตุ๊กตาหิมะนะอ๋อพี่ปูสองคุณมุนีสองมันคือถุงเท้านะคะแล้วก็คุณนิ้งหนึ่งตุ๊กตาหิมะอาบวกกันต่อจินให้เวลา3 นาทีแล้วกันเริ่มนะเริ่มไปแล้วประมาณครึ่งนาทีใครอยากจะให้วาดอะไรใครอยากจะให้วาดอันไหนบอกมาคือบางคนบอกว่าที่อยากให้วาดคู่กันอะไม่ได้อยู่ในนี้ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยคือเราจัดทีมให้เขาอยู่เนาะมันจะได้ตกทีมเข้ามาอยู่ในร่องในรอยไม่สะเปะสะปะแต่ทางนี้เราสามารถวาดทั้งหมดลงในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวาดทั้งหมดแยกอ่ะแล้วเอามาขายรวมกันอ่ะได้เอามาขายปนกันอ่ะได้ดูตั้ง9 คนโหวตมา3 คนเองเหรอมาเร็วชินโหวตด้วยดีกว่ามั้งคุณกุ้งรถกระบะค่ะเห็นแล้วอยากโหวตมาเร็วตอนนี้นะคะตุ๊กตาหิมะกับรถกระบะนี่เสมอกันถุงเท้านำไปแล้ว1 แต้มพิมพ์มาเหลือเวลาอีก2 นาทีหายากนะคนที่จะพิมพ์คอมเมนต์ตอนที่ดูไลฟ์อะ
มาเร็วชินต้องโหวตเรามั้งป่านนี้เหลือเวลาอีก1 นาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งว่าจะให้โนมคอลแลบกับใครระหว่างตุ๊กตาหิมะถุงเท้ารถกระบะตุ๊กตาหิมะเลือกเบอร์1ถุงเท้าเลือกเบอร์2รถกระบะเลือกเบอร์3นับ10 9 8ตอนนี้ถุงเท้านะคะ7 6ตัวตินว่ารถกระบะชาลินห้าสี่สามสองโอ้โหตุ๊กตาหิมะโอ้โหรถกระบะเสมอนะคะตอนนี้เอานับต่อนับต่ออันนี้ไม่รู้ว่าจะให้อะไรเลยนะตอนนี้ถ้าเกิดมีใครสักคนเลือก1 2 3มาอีกสักเลขหนึ่งจีจะเริ่มนับ5แล้วนะคะไม่นับ10ละ10มันนานไป นับครั้งที่2จะต้องนับ5ละอะเร็วขอแค่สักคนมันตรงกันเกินไปตอนนี้มันสองแต้มเท่ากันหมดเลยนะคะเร็วๆเราจะได้ไปวาดกันเสมอนับ5เสมอต้องทำอะไรดีอ่ะอยากทอยลูกเต๋าเลยอ่ะเสมอนับ5เสมอนับ4หาลูกเต๋าแป๊บเปิดหนังสือแล้วเอาเลขที่มันบวกลบกันได้เลข1หรือ2หรือ3แล้วกันเอาหนังสือเล่มหนาๆหน่อยเอาเล่มไหนดีอ่ะเอานี้ Super Productive by คุณรวิศฐานุสาหะมีคนโหวตยังอุ้ยมีคนโหวตแล้วคุณหนูยาวฟรุ้งฟริ้งโอ้โหชื่อเฟซสดสดมาตุ๊กตาหิมะนับ5ตุ๊กตาหิมะนับ4ตุ๊กตาหิมะนับ3ตุ๊กตาหิมะนับ2ค่ะโหวตซ้ำไม่ได้เลยตุ๊กตาหิมะนับ1ตุ๊กตาหิมะนับ0ค่ะพลิกล็อกกันหน้าดูเอาความในใจวะความในใจอ่ะอยากได้รถกระบะเออไปกันตุ๊กตาหิมะใช่ไหมงั้นวันนี้นะคะสิ่งที่เราต้องคิดต่อคืออะไรถ้าตุ๊กตาหิมะเราจะต้องคิดว่าตุ๊กตาหิมะอยู่ไหนอยู่นี่
ก็คือรูปแบบตุ๊กตาหิมะกับท่าของโนมเนาะที่มีต่อตุ๊กตาหิมะนะคะเปิดงานมาอ่ะมาช่วยกันคิด5วันท่าทางของตุ๊กตาหิมะท่าทางของตัวละครวันนี้จะยาวหน่อยนะวันนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเราจะช่วยกันคิด5วันเลยหรือคิดครั้งหน้าดีอ่ะขี้เกียจไม่เอาอ่ะคิดครั้งนี้ให้มันจบๆเลยจินนึกออกก็ท่าเดิมๆเนาะตุ๊กตาหิมะน่ะ1ก็คือมีอยู่5วันนะคะ2 3 4แล้วก็5ตุ๊กตาหิมะอันนี้2ชั้นตุ๊กตาหิมะอันนี้3ชั้นมีอะไรอีกจินเล่นเก็บตัวแบบว่าตัวขายดีไปแล้วอ่ะจินเก็บตัวขายดีไปหมดแล้วอ่ะตุ๊กตาหิมะแบบไหนดีอ่ะเก็บหนังสือแป๊บตุ๊กตาหิมะแบบไหนอีกคะมันคือสโนว์แมนเนาะมีผ้าพันคอมีหมวกหมดเลยใช่ไหมสโนว์แมนอ่ะมีหน้ารูปแบบต่างๆแล้วก็มีหมวกคนละแบบกันอย่างเช่นอันนี้หมวกไหมพรมแล้วก็หมวกแบบนี้แล้วก็หมวกแบบซานต้าเนาะงั้นเรามาลิสต์ตุ๊กตาหิมะก่อนนะคะอันนี้แบบหมวกแบบนี้แล้วก็อันนี้หมวกไหมพรมถ้าหมวกไหมพรมมีถุงมือด้วยแล้วกันหมวกไหมพรมมีถุงมือด้วยแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นหมวกอะไรนะหมวกลืมหมวกซานต้านะคะหมวกซานต้าเอาคนที่โหวตสโนว์แมนหายไปไหนกันหมดแล้วมาเร็วมาช่วยกันคิดคือ2 3 2 3สลับกันไปอย่างนี้ไหมคือก้อนแต่ละก้อนเนี่ยมันก็อาจจะแบบไซส์อะไรไม่เท่ากันอะไรก็ว่าไปเนาะหมวกแบบนี้แล้วก็มีมือคือกิ่งไม้ใช่ไหมคะมือคือกิ่งไม้แล้วก็หน้าตาต่างๆเนาะผ้าพันคอแล้วก็หน้าตาต่างๆ
หมกแบบนี้แต่นุ่มๆอ่ะมีแต่คนปุยๆอ่ะแล้วก็หน้าตาเนาะหน้าตาก็มีทั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้หน้าตาตันเลยทุกคนตันเลยเหรอเอาผ้าพันคอก่อนผ้าพันคอผ้าพันคอนี่จำเป็นต้องมีทุกตัวไหมอ่ะแล้วแต่เนาะแล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะแล้วก็จะมีกระดุมหน้านู่นนี่นั่นบางตัวก็อาจจะใส่เสื้อกั๊กมาใส่เสื้อกั๊กให้นางเออใช่พี่ปูใส่ที่ปิดหูกันหนาวซึ่งตัวไหนก็ได้ตัวที่ยังไม่มีหมวกแล้วกันตัวนี้ค่ะใส่ที่ปิดหูกันหนาวเราพื้นที่ให้โนมอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ของสโนว์แมนนี่คือเขาเด่นกว่าโนมแล้วนะและหน้าก็เป็นแบบอะไรต่างๆอ่ะเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันผ้าพันคอก็ใส่แล้วแต่ตัวนะคะก็ได้โอเคอันนี้คือรูปร่างของสโนว์แมนแล้วนะแล้วเราก็ไปต่อกันที่ตัวโนมนะทุกคนไปตัวโนมนะตัวโนมสำหรับจินมันก็เป็นชาเลนจ์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจินวาดแบบวาดไม่ลงดีเทลอ่ะไม่ค่อยเป็นมาเดี๋ยวลองไปโนมกันจะเอาอันนี้แบบแอบแอบไว้นะคะอยู่เป็นเบื้องหลังไปแล้วก็ตอนนี้เราอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งเนาะตอนนี้เป็นท่าทางของโนมท่าทางของโนมถ้าเขาอยู่กับตัวนี้จะยังไงดีเอาให้เขาเห็นสภาพเลยแล้วกันอันนี้คือถุงมือเนาะถุงมือเป็นอย่างนี้ดิมันก็เหมือนหุ่นไล่กาตัวหนึ่งเหมือนใส่ซาวเบากำลังเต้นแล้วกันตัวเนี้ยอ่ะทีนี้อ่ะมันก็จะมีความหลากหลายของโนมแล้วว่าเราจะเอาโนมให้มันเข้ากับตัวของสโนว์แมนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องเคลียร์แล้วล่ะโอเคถ้าโนมมันแอบยากเนี่ยทุกคน
โนมเราจะต้องคิดก่อนว่าโนมเขามีรูปแบบอะไรบ้างใช่ไหมโนมตัวแรกนะคะโนมตัวแรกให้เขาเป็นเขาอ๋อเขาจะมีจมูกใช่ไหมเขาจะมีจมูกแล้วเขาก็จะมีแบ่งระหว่างเขาเนาะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นหมวกซึ่งในเมื่อทุกตัวมีหมวกใช่ไหมจริงก็จะให้โนมแต่ละตัวเขาถูกเขาคุมโทนหมวกกันมันจะได้เป็นภาพที่เข้ากันไปโดยปริยายนะคะงั้นตัวแรกเนาะโนมเป็นแบบนี้มีจมูกเนาะแล้วก็มีเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยอ่ะเราอาจจะแบ่งเป็นสองเขาแบบนี้หนวดเขาแบ่งเป็นสองฝั่งแล้วก็มีหมวกซึ่งหมวกก็จะเป็นเหมือนกับตัวสโนว์แมนแล้วก็มือเขาปอบุญจินแล้วนะตอนนี้ล่าสุดปอบุญจินแหละอันนี้คือเขาเนาะที่ปิดตัวเขาโนมเนี่ยที่จะเห็นชัดๆอ่ะมีแค่เขากับหมวกเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็มือแล้วแต่ว่ามือเราจะวาดยังไงส่วนตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้เขาทำอะไรยืนคู่กันเนาะยืนคู่กันไหมยืนคู่กันเฉยๆไหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันตัวต่อไปตัวที่สองตัวนี้นะคะก็จะเอาคุมโทนเหมือนกันคุมโทนก็คือตัวนี้ใส่เป็นโนมที่ใส่หมวกแบบนี้หมวกไหมพรมเนาะแล้วก็จมูกโผล่มาอย่างนี้ใช่ปะส่วนเขานั้นเขาเป็นเขาตรงๆก็ได้เขาเหมือนซานตาคลอสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเท้าโผล่มานิดหน่อยก็ได้นะจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ตัวละกันอันนี้เท้าอันนี้มือซึ่งมือจะให้เขาแบบทำเหมือนกันจะเป็นมือที่ใส่ถุงมือแบบนี้อ่ะโอเคเนาะต่อไปตัวนี้ก็เป็นหมวกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นหมวกซันต้าเลยแหละเพราะฉะนั้นโนมที่ได้ก็จมูกอย่าลืมจมูกเลยเนาะจมูกเลยหมวกขึ้นไปแล้วก็เคราเขาเนี่ยเคราเขาแบบแบ่งเขาเป็นกลมๆนุ่มๆอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขาแล้วก็เห็นรองเท้าด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ปกคลุมถึงข้างล่างนะตัวนี้ก็จะเต้นไปด้วยเต้นไปเหมือนกับคุมโทนกับอะไรอ่ะกับตัวสโนว์แมนนะคะต่อไปจะเป็นโนมที่เต้นนะซึ่งก็จะใช้หูฟังไม่ได้แต่ยังไงเขาก็ต้องมีหมวกอยู่ดีเนาะอ่ะแบบหนึ่งทีละอย่างเราก็วาดกึ่งกลางระหว่างนี่เขาก่อนแล้วจริงก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวถักเปียค่ะถักเปียตรงนี้จมูกเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็คือหมวกเขานั่นเองเนาะหมวกเขาจะเป็นยังไงเดีย
อ่ะอย่างนี้แล้วกันโดมที่ถักเปียมันจะเห็นหน้านิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีเคราบังแล้วมันก็จะเห็นหมดเลยกำลังชูมือรองเท้าชุดนะคะมันก็คือคนแขกคนหนึ่งอะเนาะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่เท้าเอวใส่เสื้อกั๊กเหมือนกันโนมแบ่งครึ่งอย่าลืมเป็นจมูกแล้วก็เป็นเคราใช่ไหมตัวนี้เป็นมัดแกละลงข้างล่างเขาเรียกว่ามัดแหละมัดลงข้างล่างอ่ะนี่ก็เป็นโบเหมือนกันนี่หมวกก็ปุยปุยเหมือนกับสโนว์แมนนะคะนี่เท้าเอวเท้าอย่าลืมเติมคางให้นางด้วยโอ้โหทีนี้จะเอาสโนว์แมนกับโนเนี่ยแมทช์กันยังไงดีล่ะเนี่ยนอกจากวางข้างกันแล้วมันมีทางท่าไหนอีกบ้างนะคะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูนะสโนว์แมนแล้วก็โนมันเคยมีวาดคู่กันมาก่อนไหมทุกคนว่าจริงว่าไม่น่าจะมีแน่เลยอ่ะจริงๆด้วยอ่ะเขาเอาสโนว์แมนอ่ะเอาสโนว์แมนเอาตัวสโนว์แมนอ่ะมาทำเป็นโนมไปเลยโดยที่แบบไม่ได้วาดไม่วาดโนมกับสโนว์แมนคู่กันนี่ไงนี่ค่ะเออแล้วทำไมเราไม่ทำโนมใหญ่แล้วสโนว์แมนเล็กกันเนาะใช่ไหมน่าคุณนี้ยังว่ายากเลยนี่เวลาเรายากนะคะให้เรามาดูไอเดียเราไม่ใช่คนแรกที่ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้ว จริงๆนะเราไม่ใช่คนแรกหรอกให้เรามาดูไอเดียมาดู Pinterest ไปดูไปดู Creative Fabrica ใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่ามันจะเจอใช่ป่ะเนี่ยก็แบบนี้ค่ะเฮ้ยมันก็ไม่ยากแฮะเมื่อกี้จินว่าอะตัว Snowman มันตัวใหญ่ไงแล้วก็ Gnome มันตัวเล็กใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเข้ากันได้ยังไงวะแต่พอเรามาดูรูปอะทุกคนดูดิมีอะไรนะมีโนมแล้วก็มีสโนว์แมนอยู่ข้างหน้าเอ้ยมันเป็นไปได้เนาะเห็นปะเขาโอบสโนว์แมนอยู่เนี่ยถึงแม้เขาอยู่คนเดียวก็เป็นไงข้างนึงเขาถือกาแฟใช่ไหมคะข้างนึงเขาถือแก้วกาแฟมีวิปด้วยนะแล้วก็อีกข้างนึงเขาก็โอบสโนว์แมนเฮ้ยมันเป็นไปได้ถูกปะแล้วหมวกของโนมอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนสโนว์แมนก็ได้นะดูทุกคนนี่เอาอุ้มสโนว์แมนก็ได้เออเนอะแล้วถ้ามันจริงไม่คิดอย่างเงี้ยเนอะเนอะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะมันดูมันเป็นไปได้มากกว่าเออถ้านึกถึงของขวัญอ่ะจริงก็นึกถึงภาพนี้อยู่นะภาพพวกนี้อยู่นะแต่ทำไมกับสโนว์แมนจริงๆคิดว่าสโนว์แมนมันต้องใหญ่กว่าโนมก็ไม่รู้โอเคทุกคนเราตอนนี้เราเก็ตฟิลแล้วนะเห็นไหมทำกันเยอะแยะเลย
หนูดูน่ารักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเราได้เราได้วัตถุดิบแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไปต่อกันนะซึ่งวันนี้นะคะเราจะวาดชุดนี้เราจะวาดชุดนี้เอาชุดไหนอะชุดนี้ชุดแรกเราจะเปลี่ยนเป็นโนมตัวใหญ่แทนแล้วก็ไปวาดสโนว์แมนโดยที่สโนว์แมนไม่จำเป็นจะต้องมีมือก็ได้นะเออมีมือก็ได้หรือไม่มีมือก็ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้อ่ะอู้น่ารักนะดูดิทรงไอ้ทรงผมไอ้ตัวหมวกอ่ะเขาก็ทำแบบเป็นทรงเดียวกันเห็นปะแต่ว่าเขาเปลี่ยนแค่อะไรเปลี่ยนแค่ลวดลายอ่ะดูชัดๆเต็มๆนะอันนี้เขาขายที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันเปลี่ยนแค่ลวดลายทุกคนสโนว์แมนอ่ะก็ตัวเดิมนะเปลี่ยนจมูกเห็นปะเห็นจมูกไหมเห็นจมูกไหมเปลี่ยนจมูกมือเนี่ยมือเดิมเลยเห็นปะชัดๆแก้วก็แก้วเดิมแค่เปลี่ยนลวดลายวิปอ่ะวิปยังวิปเดิมเลยมึงเนี่ยเออเห็นไหมคะมันทำได้โอเคหายากกันอย่างจินสำหรับจินหายากมากเลยตอนนี้แล้วเขาเอาอิเลเมนต์อื่นๆอ่ะที่เราลิสต์กันไว้เนาะเขาเอาอิเลเมนต์อื่นๆอ่ะมาทำเพิ่มนะคะงั้นเราก็ทำคล้ายๆเขาก็คือเราจะขยายโนมที่เราลิสต์กันมาเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นปึ๊บให้มันแบบไม่เกินจริงอีพวกเนี้ยจะต้องโดนโนมถือนั่นเองนะคะเผลอๆสองอันนี้ก็พอละมั้งเนาะทุกคนสองท่อนน่ะก็พอแล้ววันนี้จะวาดรูปนี้นะขอเก็บเป็นไอเดียก่อนอ่ะเก็บเป็นไอเดียแล้วเรามาเริ่มกันนะคะเปิด3,000เดี๋ยวจับสแต็กนิดนึงเป็น Christmas Challenge โนมคริสต์มาสชาเลนจ์2022อ่ะต้องยอมอีกนิดนึงวันนี้มันจะนานหน่อยเนาะเพราะว่าเราพากันลิสต์เดี๋ยววันอื่นมันก็จะดีขึ้นกว่านี้มากๆละอ่ะ3,000 × 3,000อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้นะมาเป็น reference นะคะเปิดอย่างนี้ซึ่งจริงก็จะวาดนมตัวนี้นะคะเราทำเป็นอกอุ้มนั่นแหละเนาะเออมันนึกภาพออกดีอิเลเมนต์อะไรที่เราเอามาเกี่ยวข้องได้บ้างเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนกล่องของขวัญก็ได้นะหรือแก้วกาแฟก็ได้เอาเป็นกล่องของขวัญก็ได้อ่ะเพราะว่าทุกลูกที่มีโนมเราจะเอากล่องของขวัญมาใส่นะคะที่มีโนมกับตัวนี้เริ่มแรกนะคะทุกคนจะเปิด drawing guide หรือไม่เปิดก็ได้นะคะเอาที่สะดวกอ่ะจินเปิดให้ละกันเปิดแล้วก็ canvas แล้วก็เปิด drawing guide แบบนี้นะคะปรับ drawing guide นิดนึง grid size สัก150กำลังดีถ้าเกิดว่าตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่ที่3,000 × 3,000นะพิมพ์ไปเลยก็ได้อะ150กดดันข้างบนนี้ด้วยระวังไปโดนสีจินโดนประจำเลยกดดันตอนนี้เราได้กริดมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะวาดโนมเนาะวาดโนมซึ่งจินจะใช้ตัว brush dry ink นะคะอยู่ใน inking นะคะให้ search ไม่มัน search ไม่ได้ให้ dry ink เลือก dry ink หรือว่าหมึกแห้งก็ได้มันจะเป็นบรัชดินสอเออหรือว่าให้ทุกคนไปเลือกอันนี้ก็ได้ sketching นะ sketching ให้ไปเลือก 6B pencil
หรือดินสอ 6B นะคะตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกประหนึ่งดินสอเหมือนกันหรือ soft pastel ก็ได้อันนี้ก็ไหมดินสอมากๆแล้วเราก็ปรับให้มันเล็กพออะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะเลือกบรัชที่ชอบอีกบรัชหนึ่งที่ดินใช้ตัดเส้นนั่นก็คือ Studio Pen นะคะอยู่ใน Inking เหมือนกันภาษาไทยปากกา Studio นะคะเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยเพราะว่าข้างล่างสุดตรงนี้มันจะเป็นบรัชที่มันมากับเครื่องมันมากับแอปไอ้ด้านบนๆเนี่ยก็คือที่เราโหลดมาเราซื้อมาทั้งหลายเพราะฉะนั้นนี่ปัดไปข้างล่างสุดแบบนี้ส่วนใหญ่ดินจะสอนจากบรัชที่มีกับ Procreate อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องซื้อมาเพื่อมาวาดกับจินเนาะมันไม่จำเป็นเลยค่ะแค่เขาให้มานี่ก็ใช้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะจินก็จะเลือกดายอิงที่จินปรับมาแล้วนะคะปรับให้เข้ามือมาแล้วละกันแล้วก็วาดโนมตัวนี้ขึ้นเรามีเขาโครงเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็แค่เอามาสเก็ตเพิ่มเฉยๆค่ะว่าเราจะเอา ว่าเราจะเอาตุ๊กตาหิมะแบบให้นมเขาอุ้มแบบไหนอย่างเช่นเนาะจริงก็จะวาดนมตัวนี้นะคะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยก็ได้อะจมูกทุกคนไม่ต้องดีเทลเยอะเหมือนจริงก็ได้นะเห็นไหมมันวาดแบบง่ายๆตั้งแต่แรกนะแล้วก็วาดหมวกค่ะก็วาดเขา2ชั้นตรงนี้ก็ทำเหมือนหญ้าเลยนะนี่ขึ้นไปแบบไม่เห็นเท้าเลยแล้วเขาก็จะถือโนมไว้ใช่ไหมไม่ใช่จะถือโนมไว้จะถือไอ้ตัวเนี้ยตุ๊กตาหิมะไว้จริงก็จะยืดเขานะยืดเขาให้มันเต็มจอเลยนะแล้วโนมทุกตัวอย่าลืมก็ให้เขาสูงประมาณนี้ด้วยเว้นข้างบนสัก2ช่องถ้าทุกคนใช้3,000คูณ3,000แล้วก็ drawing guide อยู่ที่150พิกเซลนะเนี่ยเว้น2ช่องบนล่างซ้ายกว่าช่างมันไปก่อนแล้วก็เอาแขนเขาเนาะชินจะแบบนี้แล้วกันยังไงดีล่ะรูปโนมเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะเขาแบบเอาไปประคองแค่นี้เลยอ่ะจับตรงหน้าจับตรงหัวจับตรงตัวก็ได้โอเคเขาขายที่ไหนอ่ะนะงั้นเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะเราก็จะวาดไอตัวตุ๊กตาหิมะวาดข้างๆเขาไปฟิล์มกระดาษมันช่วยได้จริงๆอ่ะทุกคนมันรู้สึกดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็ให้มือโน้มเข้ามาแบบนี้นี่ก่ออะไรลองลบดูนะแม่นิ้วโป้งจำเป็นไหมก็ได้อ่ะนี่ค่ะเมื่อกี้จินบอกว่าเอาอิเลเมนต์อะไรดีนะที่เอามาแต่งเพิ่มด้วยอ่ะกล่องของขวัญใช่ไหมกล่องของขวัญโอเคอันนี้อยู่ด้านหน้าแล้วนะแล้วก็จะเติมหมวกให้กับ
ให้กับสโนว์แมนก็ได้ซึ่งหมวกแต่ละแบบเนาะอ่ะถ้าเอาเหมือนกันเลยก็จะเป็นทรงนี้ทำให้เขาเล็กลงหน่อยเอานี้ออกไปก่อนก็ได้แล้วก็เติมหน้าให้เขาจมูกมีหลายแบบนะคะความใจดีนะเคลียร์เส้นที่ไม่ใช้หน่อยเผื่อตัดเส้นอะไรไม่ต้องมองยากถ้ามันคอยังไม่มีแล้วกันเติมกระดุมให้สองปึ๊กอ่ะพร้อมอย่างแล้วก็กดตัวโน้มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเป็นไงตัวโน้มอ่ะที่เขาแบบโดนบังอ่ะมันก็จะมีใช่ไหมคะเออเราก็จะไปอันนี้ต่อไปวาดของขวัญจินก็จะวาดกล่องของขวัญสักตรงนี้ข้างหน้านี้นิดนึงแล้วกันเปิดเลเยอร์ใหม่อีกแหละสภาพแบนๆเนาะไม่ได้อะไรมากนะคะเอาอันนี้ออกไปก่อนจะได้แบบชัดๆวาดริบบิ้นจริงว่าที่เขาเลือกตุ๊กตาหิมะเพราะว่าคิดยากแน่เลยอะแล้วมันก็จริงๆนะก็มีความยากจริงๆกล่องขวัญก็ประมาณนี้ถ้าเออยังไงล่ะแต่ละรูปอะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีกล่องของขวัญก็ได้นะทุกคนอ่ะลองดูปุ๊บขอเติมอันนี้ให้กับเจ้านี้ด้วยเมื่อกี้เห็นเขาเพิ่มความหนาของไม้อะแล้วมันน่ารักดีอะแล้วก็ขอลองหน่อยนะเอ๊ะว่าไปตรงนี้เขาก็ต้องถูกบังเนาะเออเสร็จแล้วก็มาดูกันตอนนี้เราได้แล้วนะแล้วเราอาจจะเติมอยากจะเติมอะไรวิงวับเข้าไปนิดนึงนะคะจินอยากจะเติมดาวเข้าไปเพิ่มมันแบบเข้าหลังตัดอ่ะนะส่องแสงวิงวับนิดนึงจะเติมฝั่งเดียวหรือจะเติมสองฝั่งก็ตามใจนะมันจะดูเงาเนาะอ
โอเคแล้วทุกอย่างเนี่ยเลือกไปทางขวาแล้วก็กรุ๊ปเข้าด้วยกันนะคะอันนี้ที่ขอปิดไปก่อนแล้วนะใช้ reference ให้เป็นประโยชน์เอ้ยเราก็ได้อยู่นะเนี่ยแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะทุกคนปัดไปทางซ้ายนะ duplicate ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กด1ที flatten ไปเลยค่ะ flatten นี่คือรวบทุกอย่างเอามาเข้าด้วยกันแล้วเราแล้วตินะจะลบนะไม่ใช่จะลบดิจะเอาให้เลเยอร์ตรงนี้มันจางลงนะคะโดยที่ให้ทุกคนเนี่ยซ่อนตัวนี้ไปเลยนะข้างล่างเนี่ย new group ตรงเนี้ยตัวนี้จะเป็น backup ทำหน้าที่ backup หน้าที่เป็นตัวสำรองให้เฉยๆส่วนตัวนี้ที่เราจะเอาไปวาดต่อจริงๆก็คือตัวนี้เนาะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาวางไว้ข้างบนเขาแล้วเราก็ไปเลือก brush ที่บอกว่าเป็น studio pen นะคะอยู่ใน inking นะแล้วก็ไปเลือกคำว่า studio pen หรือว่าปากกา studio นะนี่จะขอไปเลือกตัวที่ดินใช้อยู่ปกติตัวนี้นะคะจินจะวาดทีละตัวโดยที่ยังไม่ตัดบางอย่างออกแล้วกันแบบยังไม่ตัดส่วนที่มันทับกันออกอ่ะก็จะวาดโนมก่อนโอเคคือจะวาดเต็มไปก่อนเลยนะทุกคนวาดหนวดมีรอยหยักนิดนึงหนวดข้างล่างที่มันลากพื้นคือเหมือนว่าที่มันลากพื้นเนี่ยมันแบบทำยังไงล่ะให้มันหยุกหยักนิดนึงนะคะบางทีก็อย่าไปเน้นออโต้ไลน์เนาะเส้นแบบถ้ามันจะธรรมชาติมันก็จะใช้ อะไรนะใช้แบบพลิ้วๆไปตามข้อมือนี่แหละโอเคป่ะตอนนี้เราได้โนมแล้ว1ตัวนะโนมวาดง่ายไหมไม่ต้องล่างจริงๆก็ได้นะไม่ต้องล่างก็ได้อ่ะจริงก็จะเปิดเลเยอร์ถัดไปอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ของตัวของ Snowman นะคะเราก็จะซ่อนเลเยอร์โนมไว้ก่อนจะตั้งชื่อก็ได้กลัวถ้ากลัวลืมอ่ะนะมันไม่มี S ก็ได้โอเคแล้วก็ซ่อนไปแล้วก็เลเยอร์ถัดไปจะเป็นเลเยอร์ของ Snowman นะคะตัวนี้วาดวงกลมก่อนก็ได้เนาะซึ่งก็ไม่ค่อยกลมอ่ะนะ
แต่ตรงส่วนที่มันไม่ค่อยกลมมันอยู่ในหมวกพอดีจริงก็เลยจะไม่สนใจนะหวานไปหนึ่งกรุบแล้วก็เติมไปให้เต็มตัวไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยวาดคนละเลเยอร์กันไอ้ที่อยู่ข้างบนอ่ะเราจะเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาไอ้ที่อยู่ข้างบนอย่างเช่นแขนทั้งสองข้างของเขาหมวกเขากระดุมเขาอย่างเงี้ยจะวาดอีกเลเยอร์หนึ่งระวังเรื่องความหนาด้วยนะคะแล้วก็หมวกเอาให้คุมเลยได้ไหมฮะเสร็จแล้วเราค่อยกลับไปที่เลเยอร์ของตัวสโนว์แมนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะลบที่มันล้ำเข้าไปในหมวกเนาะตรงไหนอีกตรงนี้นะคะที่มันล้ำเข้าไปในแขนน่าจะหมดแล้วมีเท่านี้แล้วเราค่อยกรุ๊ปเขาเข้าด้วยกันของสโนว์แมนเนี่ยนะกลายเป็นสโนว์แมนหนึ่งตัวเสร็จแล้วตัวต่อไปก็คือจะวาดของขวัญนั่นเองนะคะของขวัญเปิดอะไรเยอะใหม่เหมือนกันตัวนี้สโนว์แมนนะเลเยอร์ของขวัญวาดอะไรที่อยู่ข้างบนก่อนก็ได้เพราะยังไงเราก็จะต้องวาดแบบแยกเลเยอร์กันอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วจินขอว่าเอาวาดไปเลยแล้วกันตัดเส้นลูกตัดเส้นของขวัญนะคะทำไมจริงถึงแยกเลเยอร์รู้ไหมเพราะว่าหนึ่งจริงจะเอาไปทำบัตรสแตมป์ต่อคือพอมันมิกซ์ชุดแล้วอ่ะมันจะได้บัตรสแตมป์อีกหลายบัตรเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของบัตรสแตมป์ก็คือมันจะทำให้เราวาดงานแบบไม่ต้องวาดหลายครั้งต่อไปก็คือพวกดาวพวกนี้แหละของตกแต่งเนี่ยแหละเ
ถึงจะเป็นการวาดวงกลมนะคะจริงก็ไม่ใช้ออโต้ไลน์เพราะหนึ่งเราปรับบลัชให้เขาเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวแบ่งวิธีปรับบลัชอ่ะอีกเลเยอร์หนึ่งถึงแม้มันจะอยู่คนละฝั่งซึ่งปกติจริงก็จะทำคนละฝั่งแต่ด้วยว่าทำบัตรสแตมป์มันก็เลยต้องแบบปกติจริงก็ทำเลเยอร์เดียวกันพอทำจะทำเป็นบัตรสแตมป์ต่อเราก็ต้องคิดเผื่อด้วยนี่โอเคทีนี้เราก็จะกรุ๊ปอย่างเขาเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะแล้วปัดซ้ายดูพิเคตตัวนี้ก็เหมือนเดิมเราจะเก็บเอาไว้ทำบัตรสแตมป์จริงก็จะรีเนมว่าบัตรสแตมป์เป็นตัวย่อแบบนี้แล้วก็เปิดเลเยอร์นี้ทั้งหมดเนาะเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วจริงก็จะลบตัวที่โดนทับอย่างเช่นโนมเนี่ยมันจะโดนกล่องของขวัญทับโดนโดนสโนว์แมนทับใช่ไหมจริงก็จะไปทยอยลบส่วนของโนมนะคะโนมที่มันล้ำเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ต้องดูดีๆนะตรงนี้มันเป็นรูของริบบิ้นใช่ไหมจริงก็จะต้องเหลือไว้ด้วยนะอะไรที่มันล้ำเข้าไปก็ค่อยลบอันเนี้ยโนมล้ำเข้าไปเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ตรงไหนอีกฝั่งนี้นะคะปิดเลเยอร์ดาร์ฟเลยก็ได้นะจะได้เห็นชัดๆยังหมดแล้วถ้าหมดแล้วแบบนี้อ๋อทุกคนเราลืมอะไรเราลืมมือเขาเราลืมมือโนมเราค่อยมาวาดตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้แล้วเราต้องลบอะไรลบตัวสโนว์แมนสโนว์แมนโดนมือของโนมทับใช่ไหมอ๋อระวังด้วยนะเพราะตรงนี้มันคอไม่ใช่คอมันหน้าสโนว์แมนด้วยนี่เสร็จแล้วเอาตัวที่รับออกแล้วเราค่อยกดที่เลเยอร์ใหม่นี้ที่เราลบอะไรเรียบร้อยที่มันทับกันเรียบร้อยกดหนึ่งทีแล้วก็แฟลตเทนค่ะอย่าลืมจับตรงกลางด้วยนะมันจะได้แบบมันจะได้ดูดีหน่อยจับตรงกลางด้วยนี่เปิด snapping นะคะเปิด2ขีดอย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีลูกศรขึ้นแบบเส้นๆประใช่ไหมตรงเนี้ยไอ้ลูกศรนี่เราเลือกแล้วก็นี่มันจะเป็นเส้นบวกเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยู่เลเยอร์เดียวแล้วนะกดที่ snowman เนี่ย1ทีไม่ใช่ snowman มันคือ
มันคือไลน์นะมันคือถูกตัดเส้นแล้วเรากดที่เขา1ที reference นะคะแล้วเปิดเลเยอร์ใหม่ด้านล่างนะวางไว้ด้านล่างแบบนี้แล้วเราก็ลากสีลงหมวกเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นสีอะไรเราจะลืมใส่ลวดลายหมวกฮะค่อยมาใส่ตอนท้ายก็ได้โอเคนะคะกด reference เนาะแล้วก็เลือกถ้าหมวกเขาเนี่ยอยากจะได้สีเทาๆหน่อยนะคะก็ให้มันเลือกประมาณนี้แล้วก็ลากมาลงปุ๊บ continue fill นะคะเพราะว่าหมวกมันสีเดิมใช่ไหมเราก็กดปึ้ง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 โอ้ลืมลวดลายให้กับตัวของ snowman กันไม่เป็นไรแล้วก็ไปที่เคราเนาะไปที่เคราเราจะเปิดเลเยอร์ใหม่เรื่อยๆก็ได้นะคะไม่ติดไปที่เคราเขาเขาเขาก็อาจจะสีจ้างหน่อยปุ๊บนี่ยังเข้มอยู่เลยเนี่ยเข้มเนาะอ่อนกว่านี้หน่อยได้ไหมปุ๊บ continue fill นะคะปุ๊บปุ๊บแล้วก็กลับไปที่หมวกนิดนึงที่ขอใส่ลายนี่ให้มันเป็นสีเหลืองอ่ะประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ให้ตัวของดาวด้วยนะคะปึ๊บปึ๊บนี่ continue fill มันก็สะดวกนี้แหละป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 ึ๊บปุ๊บไงอย่าลืมนะคราวเขาจะมีแทรกเข้าไว้ในริบบิ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปที่คราวแล้วก็ปึ๊บเวลากดออกก็คือไปที่ไม้กายสิทธิ์นะเห็นไหมส่วนของ Snowman เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจก่อนนะคะกระดุมเขาจะออกเป็นสีส้มอ่ะตัวแรกเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่มากระดุม continue fill ปุ๊บปุ๊บแล้วตัวจมูกเขานะคะด้วยความที่จินวาดแบบไม่แตะกันอ่ะเห็นปะมันจะต้องไปเอา reference ตรงนี้ออกก่อนนะถ้ามันไม่ออกมันจะเป็นอย่างนี้ถึงเราจะตีกรอบเขาใช่ไหมถึงเราจะตีกรอบเขาก็ตามเวลาลากลงเนี่ยมันจะขึ้นกับ reference มันจะลากลงเต็มหน้าเลยเราก็เลยจะต้องไปเอา reference ออกก่อนแล้วค่อยมาลากสีลงแบบนี้ค่ะแล้วค่อยกลับไป reference ใหม่ตัวนี้ก็จะใส่กิ่งไม้เข้าไปปึ๊บปึ๊บเอาเวลาออกไปที่ไม้แกสิทกด2ทีเหลืออะไรอีกเหลือมือกับจมูกใช่ไหมเปิดอะไรเยอะใหม่อีกค่ะมือกับจมูกเอาสีแบบสีครีมครีมตัวนี้ตัวนี้ป่ะตัวนี้อ่ะปุ๊บแล้วก็เลือกมือแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือแค่ตัวนี้ซึ่งก็เลือกสีสันได้ตามใจชอบอย่างเช่นถ้ากล่องของขวัญสีเราก็เปิดเลเยอร์ใหม่มาเรื่อยๆกล่องขวัญจินเอาสีแดงกับสีเขียวแล้วกันเนาะก็ความคริสต์มาสแหละสีเขียวละอย่าลืมกดออกแล้วค่อยเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เลือกสีแดงปุ๊บปุ๊บเอ้าตรงนี้ลืมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะให้ความคริสต์มาสแล้วก็ไอ้ริบบิ้นใช่ไหมริบบิ้นเราจะเอาสีอะไรเดี๋ยวจินจะเอาคนละเลเยอร์กันนะเลเยอร์สีจินก็จะแยกเพราะเวลาลงแบบจินชอบเยอะใช่ไหมนี่มันไปลงแสงลงเงาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันเล่นไม่ถูกก็เอาสีเหลืองอีกแล้วหรอต้องสีเหลืองอีกแล้วหรออ่ะลองดูยังนึกไม่ออกอ่ะคราวนี้ไปก่อนปึ๊บ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 ซูมปะกดออก2ทีเป๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนว้าวเอา drawing guide ออกดิว้าวอีกอันนึงก็คืออยากจะเปลี่ยนสีไอเนี้ยก็เปลี่ยนได้นะไปกด alpha lock ที่ไลน์1ทีนะคะกด alpha lock แบบนี้แล้วเราก็ไปเลือก
ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเส้นใช่ไหมเราก็ไปเลือกบรัชใหญ่เลยแล้วก็มันมาระบายทับเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีที่เราต้องการแล้วพวกขอบเส้นของดาวอะไรเงี้ยถ้าอยากได้สีส้มอ่ะเดี๋ยวก็เอาสีส้มมาระบายทับอีกทีหนึ่งไม่อยากได้สีเหลืองถ้าสีเหลืองมันจะกลืนกลืนถ้าสีเหลืองมันจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากได้ถ้าอยากได้สีเหลืองทั้งหมดอ่ะกดอัลฟาล็อกปุ๊บแล้วก็ไม่ใช่ดิต้องเลือกตำแหน่งก่อนนะถ้าอยากได้สีเหลืองทั้งหมดให้ไปที่ตัว S ก่อนแล้วไปวงล้อมรอบไอ้ขอบเส้นที่เราอยากได้สีเหลืองใช่ไหมปุ๊บนี่นะแล้วก็กด Color Fill อ้าวทำไมมันไม่อ่ะแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งทีเออบะมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้เนาะเราอยากได้สีส้มนะคะจริงก็จะช่างมันไม่เลือกแล้วนะคะเราก็จะลงสีไปเลยนี่คือมันจะได้แบบแยกสีกันชัดเจนหน่อยเนาะมันจะได้เห็นอะไม่ใช่อะไรสีเหลืองมันก็กลืนอะในภาพก็มีสีเหลืองหลายจุดแล้วนะคะประมาณนี้โอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาส่งงานกันเอาแบบว่าอลังอลังเลยนะจริงก็จะเอาเท่านี้ไปก่อนวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นแสงเงากันใหม่จริงๆเท่านี้ก็ส่งงานได้แล้วนะทุกคนก็หลายคนเขาก็ส่งงานกันแค่นี้แหละไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแสงเงาจบข่าวสำหรับวันนี้นะคะคีโนมกับสโนว์แมนขอบคุณทุกคนมากเลยที่อยู่ดูจนจบนะคะถึงแม้ไลฟ์นี้จะยาวนานถึง1ชั่วโมง38นาที46วินาทีก็ตามวันนี้จินไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมส่งกันมานะเดี๋ยวจะโพสต์ในวันพรุ่งนี้เช้าโอเคนะแล้วพรุ่งนี้เราจะไม่มีชาเลนจ์เรามีวันมะรืนนะคะวันเว้นวันทั้งหมด5วันแล้วเจอกันบ๊ายบายพรุ่งนี้จะเป็นคลิปสั้นอย่าลืมติดตามนะไม่ใช่ตัวนี้ด้วยไม่ใช่ทีมนี้เลยแต่เป็นทีมคริสต์มาสเหมือนกันมาดูว่าจินจะปล่อยอะไรไปแล้วฝันดีค่ะ